กับรายการพิเศษนะครับที่ทางเก็บตกจากเนชั่นแล้วก็เนชั่นทีวีได้เปิดเผยผลสำรวจเนชั่นโพครั้งที่2นะครับกลับมาช่วงนี้ครับช่วงแรกเราเห็นในเรื่องของตัวเลขกันไปแล้วเนี่ยนะครับกับผลสำรวจครั้งล่าสุดช่วงนี้ครับเราต้อนรับอีกท่านนึงนะครับที่จะมาวิเคราะห์ในเรื่องของการเมืองพร้อมๆกันนะครับต้อนรับคุณปกรณ์พึ่งเนตรนะครับพี่ก๊อฟนะครับบรรณาธิการบริหารเนชั่นทีวีนะครับสวัสดีครับพี่ก๊อฟครับสวัสดีครับดีค่ะคุณสราดัตด้วยนะครับมาร่วมพูดคุยกันถกกันครับกับ10คำถามหลังจากที่เราเห็นตัวเลขกันไปแล้วเนี่ยนะครับประเด็นก็คือก้าวไกลตอนนี้เนี่ยเหมือนมามากเลยครับพี่ก๊อฟครับมันส่งผลในยะอะไรกันทางการเมืองหลังจากนี้ครับผมครับคือก่อนอื่นต้องบอกว่าโพนี่เป็นโพแห่งความหวังนะคือทุกพักนี่ดูถ้าพิจารณาจากมุมบวกนะฮะของโพนะฮะก็คือจะถึงเป้ากันหมดนะฮะแน่นอนว่าในวันจริงเนี่ยมันก็อาจจะพลิกผันนะครับแต่ว่าเพื่อไทยเนี่ยก็มีโอกาสแลนด์สไลด์แบบที่เขาประกาศเลยนะใกล้ๆ300ก็เป็นไปได้นะครับก้าวไกลก็อาจจะเกิน100ก็เป็นไปได้ใช่ไหมฮะหรือพรรคอีกฝั่งนึงพรรคลุงตู่พรรคลุงป้อมประชาธิปัตย์นะฮะภูมิใจไทยรวมกันอาจจะราว200ขึ้นก็เป็นไปได้ใช่มั้ยฮะแล้วก็ยังมีเวลาอีกประมาณ9วันนะฮะเอาโพนี้ไปปรับปรุงนะฮะอุดช่องโหว่ก็เป็นไปได้ทีนี้อย่างที่คุณนัทถามเนี่ยก็คือเรื่องของพรรคก้าวไกลจะเห็นได้ว่าสิ่งหนึ่งที่บอกได้เลยก็คือว่าถ้ามาถูกทางนะฮะสร้างกระแสได้ระยะเวลาสั้นๆเปลี่ยนแปลงอะไรทุกอย่างได้ครับเพราะว่าเท่าที่ดูเทียบกับครั้งแรกเนี่ยสำรวจครั้งแรกเนี่ยคะแนนขึ้นมาเกิน 17%ใช่ไหมครับคะแนนนิยมคุณพิธาครับแล้วก็ระยะเวลาก็สั้นด้วยใช่ครับฉะนั้นโค้งสุดท้ายที่เหลือ11วันที่ว่าเนี่ยก็มีโอกาสที่เขาจะกวาดส.ส.เขตได้เยอะใช่ไหมครับตอนนี้เหลืออีก9วันใช่ไหมครับพี่ก๊อฟคะมีโอกาสที่พรรคก้าวไกลเนี่ยเขาจะกวาดส.ส.ยกจังหวัดได้มากกว่า1จังหวัดเนี่ยมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนคะดูจากโพลแล้วมีความเป็นไปได้นะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเมื่อครั้งที่แล้วปี62ใช่ไหมฮะก็มีรู้สึกที่จันทบุรีมั้งนะฮะที่ได้ยกจังหวัดครั้งนี้ก็มีโอกาสนะฮะมีโอกาสหลายที่อยู่เหมือนกันนะครับใช่ไหมครับต้องถามอาจารย์เชษฐาด้วยครับมีอยู่ 2-3 จังหวัดที่มีโอกาสยกจังหวัดนะครับถ้ายังรักษากระแสแล้วก็ตรึงพื้นที่ได้หลังจากนี้เป็นต้นไปครับค่ะนั่นหมายความว่าเขาสามารถเจาะในจังหวัดพื้นที่ที่มีแบบบ้านใหญ่อยู่ฐานเสียงเดิมของฝั่งอย่างเพื่อไทยด้วยใช่ไหมฮะอาจารย์ใช่ใช่ครับทางถ้าเราดูก้าวไกลในการสำรวจโพลรอบที่2เนี่ยนะครับเขาสามารถเจาะได้ทุกภูมิภาคเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือโดยเฉพาะเชียงใหม่เขต1เขต2เนี่ยนะครับเชียงรายเขต1ด้วยนะครับแล้วก็ภาคอีสานนะครับที่เป็นพื้นที่เพื่อไทยหลักก็เจาะได้ภาคใต้เองก็ตามนะครับภาคใต้นี่จะมีปรากฏการณ์พิเศษที่ทางทีมของผมเวลาไปสำรวจเจอเนี่ยเราจะเรียกว่าทฤษฎีเสาไฟฟ้าแรงสูงหักทำให้เสาโทรเลขที่เคยเตี้ยกว่าเนี่ยมันโผล่ขึ้นเหมือนกับว่าเมื่อก่อนเนี่ยพรรคฝักอรนิยมเนี่ยมันมีแค่พรรคเดียวคือประชาธิปัตย์คะแนนเขาจะโดดตลอดแต่พอมีพรรครวมไทยสร้างชาติพรรคพลังประชารัฐแล้วภูมิใจไทยก็ก้าวขึ้นมาเนี่ยคะแนนเขาเลยตัดกันเองพอตัดกันเองเสาโทรเลขที่เคยเตี้ยกว่าในเชิงเปรียบเทียบมันเลยโผล่ขึ้นมาทำให้ก้าวไกลเลยโผล่ได้ตรงเนี้ยปรากฏชัดเจนในพื้นที่ภาคใต้เป็นหลักเลยครับครับคุณประกรณ์ครับมองเช่นเดียวกับอาจารย์ไหมครับพื้นที่ภาคใต้ของก้าวไกลเนี่ยที่เขาจะปักธงได้เท่าที่เคยลงไปสัมผัสนะฮะก็คือว่าแน่นอนว่าคนใต้เนี่ยน่าจะอยู่ฝั่งอนุรักษ์นิยมเนี่ยเยอะใช่ไหมครับแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะความผิดหวังในบางส่วนนะฮะของการทำงานของรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีการย้ายฝั่งเปลี่ยนฝั่งกันด้วยทีนี้การเปลี่ยนฝั่งเนี่ยเราข้อค้นพบของเราเนี่ยก็คือว่าเปลี่ยนฝั่งเนี่ยจะไม่เปลี่ยนไปเพื่อไทยมันอยากจะเปลี่ยนไปก้าวไกลเลยคืออาจจะเป็นการเลือกประชดด้วยนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงคือว่าเรื่องความกลัวคุณทักษิณยังมีจะสังเกตว่าตอนที่มีม็อบมีอะไรต่างๆเช่นเสื้อเหลืองกปปส.เนี่ยคนใต้จะมาเยอะนะฮะก็คือค่อนข้างชัดว่าไม่อยากให้เกิดปัญหาทางการเมืองแบบเดิมนะฮะในอย่างในยุคของคุณทักษิณหรือคุณทักษิณกลับบ้านแล้วมันมีปัญหาเรื่องคดีอะไรแบบเนี้ยนะฮะฉะนั้นถ้าเผื่อจะเปลี่ยนขั้วเนี่ยส่วนใหญ่จะไปก้าวไกลเลยค่ะอย่างนี้ต้องเรียกได้ว่าเมืองหลวงหลายเขตของพรรคเพื่อไทยก็มีโอกาสที่จะถูกพรรคก้าวไกลเจาะได้อย่างที่เชียงใหม่เชียงรายหรือแม้กระทั่งอีสานบางเขตครับค่ะอันนี้ผมมองว่ามันจะเป็นบทพิสูจน์นะของพรรคก้าวไกลนะฮะเพราะว่ามีรูปแบบการหาเสียงแล้วก็การหาคะแนนเนี่ยคนละอย่างกับพรรคการเมืองเดิมๆใช่ไหมครับก็คือเรื่องระบบหัวคะแนนจัดตั้งคะแนนจัดตั้งเนี่ยจะมีน้อยกว่านะฮะทีนี้เมื่อปี62เนี่ย
มันเป็นเหมือนถ้าพูดตามตรงเหมือนคะแนนผีอ่ะใช่ไหมฮะคือไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้จักเขาส่งใครลงก็ไม่รู้ไม่เคยไปหาเสียงเลยบางทีไม่มีป้ายยังได้เลยใช่ไหมฮะแต่ปี66เนี่ยเหมือนรู้ตัวล่วงหน้าถ้ายังได้แบบเดิมอีกนะมีกระแสแบบนี้นะฮะอย่างเช่นที่บอกว่ายกจังหวัดบางที่เนี่ยอันนี้มันจะเป็นตัวบอกเลยว่าบ้านใหญ่นะฮะหรือการวางรูปแบบคะแนนแบบเดิมเนี่ยฮะการวางฐานเสียงคะแนนจัดตั้งเนี่ยอาจจะใช้ไม่ได้หรือใช้ไม่ได้ผลเท่าเดิมอีกต่อไปสำหรับการเมืองไทยเลยกำลังจะถามเลยครับว่าพอเห็นกระแสแบบนี้ทางก้าวไกลเพื่อไทยที่บ้านใหญ่นี่คือหนาวๆแล้วใช่ไหมครับ ครับอาจารย์มองว่าไงบ้างครับครับที่ดูจากผลโพลรอบ2นี้นะครับเราจะเห็นว่ามีบ้านใหญ่เพียงไม่กี่แห่งที่แข็งแกร่งนะครับอย่างเช่นที่พะเยาที่สุพรรณบุรีนะครับแต่สุพรรณบุรีแม้จะแข็งแกร่งอย่างไรก็ตามเนี่ยก็ยังถูกก้าวไกลมีโอกาสแซงได้ตั้ง1เขตเนี่ยซึ่งเป็นเขตที่เขตเศรษฐกิจด้วยนะครับแล้วก็ตัวของบ้านใหญ่ที่เป็นฝั่งอนุรักษ์นิยมอื่นเนี่ยค่อนข้างจะมีความเสียเปรียบต่อทางฝั่งเสรีนิยมในรอบนี้เพราะนั้นบ้านใหญ่ผมว่ารอบนี้กุมขมับนะผมชอบที่เนชั่นทีวีพาดหัวว่าบ้านใหญ่กุมขมับอันนี้จริงเลยครับจากผลโพใช่เลย 100% เลยฮะจะถึงขั้นที่เรียกว่าเป็นแบบปรากฏการณ์ล่มสลายเลยได้ไหมคะพี่ประกรณ์คะคืออาจจะไม่ถึงขั้นนั้นทั้งหมดเพราะว่าเราก็ต้องยอมรับว่าบ้านใหญ่หลายหลายบ้านเนี่ยเขาก็ปรับตัวก่อนหน้านี้แล้วนะฮะก็คืออย่างเช่นว่าลูกหรือรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยอาจจะไปเรียนเมืองนอกกลับมาทำธุรกิจนะฮะทำทีมฟุตบอลอันนี้ก็ช่วยได้ระดับหนึ่งใช่ไหมฮะแล้วก็ไต่เต้ามาจากการเมืองท้องถิ่นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ปรับตัวนะฮะเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยความผูกพันในแบบเดิมเช่นไปงานศพงานแต่งปรากฏตัวทุกงานพวงหรีดถึงเนี่ยอาจจะไม่ค่อยจำเป็นสำหรับคนรุ่นใหม่อีกต่อไปแต่ว่าในรูปแบบของการบริหารท้องถิ่นให้ประสบความสำเร็จใช่ไหมฮะในรูปแบบของการทำทีมฟุตบอลหรือมีธุรกิจใหม่ๆเนี่ยแล้วก็เข้าไปบริหารโชว์ความสามารถตรงนั้นเนี่ยมันอาจจะช่วยให้บ้านใหญ่หรือตระกูลการเมืองอยู่ต่อไปได้แต่ต้องปรับตัวมากค่ะก็คือพยายามหากิจกรรมเอามาให้แบบเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่มากยิ่งขึ้นครับฟังแบบนี้พอจะมีปาฏิหาริย์ให้กับพรรคอื่นๆบ้างไหมครับถ้าเฉพาะผู้นำนะดูจากผลโพลรอบ1รอบ2แล้วอาจจะเทียบกับโพลอื่นๆเชิงกระแสด้วยก็ได้นะครับแต่ว่าโพลเนชั่นเก็บ400เขตเนี่ยบอกได้เลยว่าผู้นำอันดับ1เนี่ยยังไงก็วันที่14พฤษภาคมก็เป็นพรรคสีแดงเพื่อไทยแต่ว่าพรรคที่รองลงมาเนี่ยพลิกได้หมดเลยครับจากที่เมื่อกี้ที่เราพูดกันไปในเบรกแรกเพราะว่าเรื่องจากค่าความคัดเคลื่อนพอเก็บเยอะแล้วบวกกับโอกาสที่คนที่ยังไม่ตัดสินใจมีอยู่มากกว่า20เขตพูดง่ายคือว่าใน400เขตเนี่ยมีอยู่ประมาณ80เขตจาก400เขตที่มีโอกาสพลิกได้เพราะฉะนั้นพรรครองลงมาเนี่ยมีโอกาสเปลี่ยนแรงกิ้งได้แต่ถ้าพรรคอันดับ1ไม่เปลี่ยนแล้วครับในวินาทีนี้ครับเมื่อสักครู่นี้เราถามถึงเมืองหลวงของพรรคเพื่อไทยว่าอาจจะถูกเจาะแล้วถ้าถามถึงเมืองหลวงของพรรคที่เป็นแบบขั้วฝ่ายอนุรักษ์นิยมอะคะอันนี้มีโอกาสที่จะถูกตีแตกไหมคะผมว่ามีโอกาสถูกตีแตกมากกว่าเมืองหลวงของเพื่อไทยนะ คืออย่างนี้ครับคือเมืองหลวงของเพื่อไทยเนี่ยเขาหาเสียงซึ่งตอนนี้เขาแก้เกมอยู่ที่แคมเปญล่าสุดเนี่ยก็คือว่าถ้าคุณไม่เลือกเพื่อไทยให้แลนด์สไลด์เนี่ยเจอ3ปออีก4ปี อันนี้คือของเขาเลยใช่ไหมซึ่งความได้เปรียบของเขาคือตรงนี้นะครับแล้วก็คือคนที่ยังลังเลอยู่เนี่ยมันลังเลอยู่2พรรคนี้ก็คือไม่เพื่อไทยก็ก้าวไกลแต่ว่าพวกเมืองหลวงของฝ่ายอนุรักษ์นิยมเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่สองพรรคไงครับนะฮะมันก็มีทั้งรวมไทยสร้างชาติประชาธิปัตย์พลังประชารัฐภูมิใจไทยเปิดเผยมีพรรคอื่นอีกนะชาติไทยพัฒนาในบางพื้นที่อีกใช่ไหมครับซึ่งตัวหารเยอะกว่านะครับแล้วก็โอกาสที่จะตัดคะแนนกันเองอย่างที่เป็นทฤษฎีเสาไฟฟ้าแรงสูงหักเนี่ยมีสูงกว่าโอกาสรักษาพื้นที่ไม่ได้เนี่ยเยอะกว่าคู่แข่งเขาก็เยอะกว่าด้วยฟังแบบนี้แล้วนึกถึงปี62อ่ะครับที่เหมือนตอนนั้นฝั่งของเสรีนิยมเขาก็ตัดคะแนนกันเองแต่กลายเป็นว่ารอบนี้อนุรักษ์นิยมกลับตัดกันเองเหรอครับตัดกันเองมากกว่าเพราะว่าเท่าที่ดูจากตัวเลขนะครับในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยประชาธิปัตย์ในเชิงของภาพรวมนะก็จะกระเตื้องขึ้นมาจากปี62แต่ว่าเผอิญตัวพลังประชารัฐเนี่ยดรอปลงเพราะเนื่องจากว่าทางลุงตู่ออกมาตั้งพรรคใหม่คือรวมไทยสร้างชาติแล้วกระแสลุงตู่ก็เลยดึงมาพอสมควรพอกระแสลุงตู่ยังขึ้นกระแสประชาธิปัตย์เริ่มขึ้นมันเลยทำให้ขึ้นกับขึ้นเนี่ยมันตัดกันทำให้พรรครองลงมาอย่างก้าวไกลเนี่ยมันจึงสามารถที่จะพ้นน้ำได้บ้างในบางเขตครับมันมีอีกตัวอย่างหนึ่งที่เห็นชัดเลยนะครับก็คือ3จังหวัดชายแดนภาคใต้13เขตใช่ไหมฮะที่พรรคประชาชาติเขาครองความนิยมเดิมนะฮะตอนนี้ก็คือยังมีความนิยมอยู่ทีนี้พรรคอื่นอีก 3-4 พรรคเนี่ย
ก็พยายามที่จะไปแข่งซึ่งตอนแรกเนี่ยดูกระแสดีแต่พอมาทำโพจริงๆแล้วเนี่ยจะเห็นว่าพวกพรรคเหล่านี้ไปตัดกันเองรวมไทยสร้างชาติประชาธิปัตย์พลังประชารัฐเนี่ยใจไทยด้วยภูมิใจไทยด้วย 3-4 พรรคเนี่ยตัดคะแนนกันเองชัดเจนเลยอย่างเช่นเขต2นราธิวาสเนี่ยที่คุณเมธีลาบานูนนะฮะที่เป็นนักร้องเนี่ยของประชาธิปัตย์เนี่ยเดิมเนี่ยนำโด่งเลยนะตอนนี้ตัดคะแนนกันไปกันมานะฮะค่อนข้างจะมีปัญหาเพราะว่าน้องของสสัมพันธ์มายูโซของนราธิวาสมาลงเขต2ด้วยใช่ไหมฮะอย่างเงี้ยมันก็จะตัดคะแนนกันเองค่อนข้างแรงแรงมากจริงๆถ้าเอาอันดับ2กับ3คือพลังประชารัฐกับปชปคุณเมธีมาบุกกันในเขต2นรานะครับจะทิ้งอันดับ1เนี่ยคือประชาชาติเกือบ2เท่าแต่พอมันหักกันเองเนี่ยประชาชาติก็เลยกลายมาเป็นยังนำอยู่ใช่นี่นะฮะตรงนี้เป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนเลยฮะค่ะแล้วอย่างนี้ใกล้วันเลือกตั้งแล้วเหลือเวลาอีกเพียงแค่8วันมันยังมีโอกาสหรือว่าปัจจัยที่จะทำให้เกิดการพลิกผันขึ้นไหมคะถามอาจารย์เชษฐาก่อนค่ะโอ้อันนี้ชัดเจนมากเพราะว่าเราเนี่ยอบรมอาสาสมัครรอบนี้พันกว่าคนดีมากเพราะเรามีประสบการณ์จากการเก็บโพลรอบแรกนะครับเราบอกเลยว่าประเด็นที่1ถ้าไปเจอคนที่ไม่ตัดสินใจเยอะเนี่ยให้มีคำถามย่อยว่าไม่ตัดสินใจถ้ามีโอกาสตัดสินใจอีกสักรอบเนี่ยจะไปทางพรรคไหนกับพรรคไหนเราก็สามารถแปลผลการไม่ตัดสินใจเนี่ยมาได้พอสมควรอันที่สองให้ถามเลยว่ามีปัจจัยอื่นที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนใจไหมจนถึงวันเลือกตั้งถ้าสมมุติว่าคนที่เราไปถามแล้วไม่ยอมตอบก็ถามตรงๆเลยว่าอย่างเช่นเรื่องของเงินทองมีไหมปรากฏว่าอาสาสมัครจากที่ต่างๆรายงานเข้ามาซึ่งตอนแรกรายงานไม่กี่เคสผมก็ยังรู้สึกว่ายังไม่มีนัยสำคัญทางสถิติแต่พอเริ่มรายงานมาในแต่ละภาคเนี่ยมันมีจำนวนพอสมควรครับที่ทำให้เกิดนัยสำคัญทางตัวเลขแล้วว่าปัจจัยเรื่องของมันนี่ politics ใช่ไหมครับนักกิจการเมืองเนี่ยหรือการใช้เงินเนี่ยยังมีผลต่อการตัดสินใจในช่วงท้ายอันนี้ผมคิดว่าโอ้น่ากลัวเหมือนกันนะน่ากลัวครับพี่ประกรณ์ครับแล้วช่วงโค้งสุดท้ายนี้เนี่ยแต่ละพรรคคุณจะต้องมีกลยุทธ์หรือว่าวิธีอะไรที่งัดขึ้นมาใช้กันบ้างครับครับหลักๆ ก็คงจะเป็นแคมเปญที่จะเปลี่ยนใจช่วงโค้งสุดท้ายใช่ไหมครับอย่างเช่นที่เราชอบพูดกันนะเรื่องไม่เลือกเราเขามาแน่เนี่ยอย่างเช่นแคมเปญของเพื่อไทยเนี่ยมันก็คือแบบเดียวกันนะครับเพียงแต่กลับมุมใช่ไหมฮะก็คือแคมเปญที่สร้างความกลัวให้กับคนที่เลือกตั้งใช่ไหมฮะเดิมเนี่ยที่ไม่เลือกเราเขามาแน่เนี่ยก็คือปลุกผีอาจจะเช่นอาจจะพูดถึงว่าถ้าคุณทักษิณกลับมาถ้าเผื่อไม่เลือกเราเนี่ยทางนี้จะกลับมาแน่ใช่ไหมครับตอนนี้ก็กลับกันว่าถ้าไม่เลือกเพื่อไทย3ปอยังอยู่มาแน่อย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ก็เป็นแคมเปญที่น่าจะส่งผลระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าทางก้าวไกลเขาก็พยายามจะสู้ใช่ไหมฮะก็คือเขาก็ต้องโมเดล160อะไรของเขาไปโมเดลนี้ก็สำคัญฝ่ายอนุรักษ์นิยมเนี่ยตอนนี้เท่าที่ทราบก็คือไปหยิบเรื่องของที่คุณทักษิณมาพูดที่บอกว่าเตรียมจะกลับบ้านเนี่ยก็ตอนนี้กำลังขยายผลอยู่ก็แต่ว่าอย่างที่บอกฝ่ายเขาก็แย่งกันคะแนนกันเองเยอะอีกส่วนหนึ่งก็คืออย่างที่อาจารย์บอกก็คือเรื่องปัจจัยนะฮะปัจจัยสำคัญที่สุดก็คือปัจจัยเงินนี่แหละฮะโมเดลเงินนี่แหละฮะนะฮะมันมีอย่างที่ไปคุยเนี่ยมันมีตั้งแต่7วันสุดท้าย3วันสุดท้ายและเช้าวันเลือกตั้งยังมีเลยนั่นแสดงว่าช่วงท้ายๆเนี่ยเราจะได้เห็นอะไรที่เป็นนโยบายของแต่ละพรรคเนี่ยมาอีกใช่ครับใช่ครับอย่างเรื่องของการเงินอย่างนี้เป็นต้นหรือถ้าเกิดมองไปอีกด้านนึงเรื่องของแบบอวัฒกรรมอะไรต่างๆหรือกระแสในช่วงนี้ที่มันเป็นแบบโจมตีกันก็จะเห็นดูเดือดมากขึ้นด้วยใช่ครับแล้วก็เรื่องการร้องเรียนเอากฎหมายเข้ามาเล่นงานว่าเราต้องไปดูว่าอย่างที่คุณชาญชัยอิสระเสนารักษ์มาเปิดก่อนหน้านี้เนี่ยเรื่องของคุณสมบัติเนี่ย130คนนะที่มีปัญหาแต่เรื่องการร้องเรียนด้วยผู้สมัครด้วยกันเองเนี่ยก็คือเดี๋ยวการพิจารณาเรื่องร้องเรียนเนี่ยจะมีตั้งแต่หลัง14เป็นต้นไปเนี่ยแล้วกกต.มีเวลาถึง2เดือน60วันในการพิจารณาเรื่องเหล่านี้อาจจะมีสอยมีเลือกตั้งใหม่มีบัตรส้มบัตรเหลืองบัตรใบแดงอะไรพวกนี้อีกเยอะตรงนี้มันก็จะเปลี่ยนผลการเลือกตั้งได้นะฮะแล้วก็ถ้าเผื่อไปเปิดสภาก่อนเนี่ยแล้วมาสอยอย่างเงี้ยนะฮะต้องไม่ลืมว่าอาจจะสมมติสอยสัก20อย่างเงี้ยนะฮะโดนเรื่องอื่นๆด้วยนะองค์กรอิสระอะไรด้วยเนี่ยอย่าลืมว่ามันไม่ใช่แค่ว่าคนโดนสอยแล้วมันหายไปนะจำนวนกึ่งหนึ่งของสภามันลดลงด้วยพอมันลดลงเนี่ยฝ่ายที่โดนสอยน้อยกว่าเนี่ยเขาอยู่นิ่งๆเนี่ยอาจจะใกล้เข้าใกล้เส้นกลางมากขึ้นเส้นกึ่งหนึ่งมากขึ้นเนี่ยเป็นโอกาสในการพลิกการตั้งรัฐบาลได้ครับ
ก็เท่ากับว่ายิ่งใกล้วันเลือกตั้งเท่าไหร่เราอาจจะได้เห็นบรรยากาศการเมืองที่มันจะดุเดือดขึ้นในหลายมิติด้วยค่ะแต่ว่าช่วงนี้การพูดคุยยังไม่จบนะครับเราพักกันอีกครู่นึงเห็นตัวเลขไปแล้วมีคำถามนึงที่อยากถามว่าเราจะได้เห็นเรื่องของการจับมือจับขั้วทางการเมืองภาพที่ว่าเนี่ยมันจะชัดเจนอย่างไรนะครับเดี๋ยวมาคุยกันต่อช่วงหน้าครับยังอยู่กับเก็บตกจากเนชั่นนะครับแล้วก็รายการพิเศษนะครับรายงานผลเนชั่นโพรครั้งที่2กันนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยเราได้พูดคุยในเรื่องของเขตเลือกตั้งเนี่ยนะครับที่เจาะลึกไปในตัวเลขต่างๆว่าพรรคไหนคะแนนนำนะครับแต่ทีนี้มันก็มีปัจจัยนึงที่บางเขตเนี่ยคะแนนที่มันอาจจะพลิกได้เหมือนกันเนี่ยนะครับที่ทั้งอาจารย์บอกเนี่ยนะครับถึง65เขตอันนี้ไม่นับรวมกลุ่มเออร์เรอร์ด้วยนะครับแล้วมีแผนที่โชว์ให้เห็นภาพอะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวลองให้อาจารย์วิเคราะห์ให้ฟังดูนะครับเนี่ยเรื่องของจุดที่มันพลิกในส่วนของเขตการเลือกตั้งทั้ง400เขตที่ว่าเนี่ยครับครับแผนที่2แผนที่เนี่ยเป็นแผนที่ที่มีโอกาสเป็นไปได้ทั้ง2หน้าในอัตราส่วนที่มีโอกาสเกิดขึ้นเท่ากัน 100% นะครับจะออกจากแผนที่ซ้ายหรือแผนที่ขวาก็ได้พอเราลงค่าเออร์เลอร์เข้าไปเนี่ยในทางสถิติถือว่าเกิดขึ้นได้เท่ากันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงเรียนว่าเวลาดูแผนที่อย่าดูแต่คนที่นำอันดับหนึ่งในเขตตามแผนที่ที่ดูสีแดงเยอะหน่อยต้องดูที่มาบวกค่าเออร์เลอร์เข้าไปเพราะมันมีการแปรผลที่เที่ยงตรงเท่ากัน 100% ก็ดูแบบขวาด้วยที่ให้ดูแผนที่ต้องการจะโชว์ให้รู้ว่ามันมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงได้เสมอครับสำหรับการเก็บโพลรอบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอีก11วันพรรคที่นำขาดนะครับก็อย่าไปชะล่าใจครับพรรคที่ดูเหมือนว่าตัวเลขน้อยหน่อยคุณมีความหวังแน่นอนนะครับเพราะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้จริงๆครับอาจารย์ซ้ายกับขวาเนี่ยค่ะถ้าดูเนี่ยเจาะเป็นแบบพรรคการเมืองอะนะคะสีแดงกับสีส้มเนี่ยสีแดงนี่คือพรรคเพื่อไทยสีส้มนี่คือก้าวไกลใช่ครับหมายความว่า2พรรคนี้เนี่ยก็สูสีคู่ขี้ใช่ครับใช่ครับก็คือแดงอาจจะเปลี่ยนเป็นส้มหรือส้มก็จะเปลี่ยนเป็นแดงได้ด้วยครับแล้วก็ยังสามารถเปลี่ยนเป็นสีอื่นได้อีกเหมือนกันในบางพื้นที่ก็ได้ในบางพื้นที่เงินเข้มอย่างภูมิใจไทยก็ได้นะครับจะสังเกตว่าอย่างถ้าเป็นแผนที่อีกฝั่งนึงนะครับที่มีตัวหนังสือที่เขียนว่าคำนวณค่าคาดเคลื่อนอะไรไปด้วยเนี่ยจะเห็นว่าพอมีโอกาสเท่ากันเนี่ยภาคใต้เนี่ยก็จะออกมาเป็นน้ำเงินฟ้าอ่อนอะไรมากขึ้นเพราะเนี่ยมันสามารถแปรผลได้เท่ากันมีโอกาสเท่ากันหมดจะใช้แผนที่ซ้ายหรือขวาถูกต้องหมดตามหลักสถิติในรอบนี้ครับครับแต่ดูพื้นที่เจาะไปที่3จังหวัดชายแดนใต้นี่จะไม่ค่อยมีสีส้มกับสีแดงเท่าไหร่นะคะโหยากมากเลยครับสีเหลืองคือประชาชาติเหลืองประชาชาตินะก็คือประชาชาติใช่ครับคือเท่าที่ดูคะแนนเนี่ยนะครับจากผลโพลเนี่ยก็เหมือนแบบว่าฝั่งของอนุรักษ์นิยมเองเนี่ยแทบจะไม่ได้จะหายใจหายคอกันเลยหรือเปล่าครับใจลำบากครับพี่คนมองว่ายังไงบ้างครับคือยุทธศาสตร์เขาน่าจะไม่ค่อยถูกต้องตั้งแต่แรกนะคือทีแรกเนี่ยเขาคิดว่าการแยกพรรคเนี่ยอย่างเช่นสองลุงเนี่ยนะฮะอาจจะทำให้คะแนนสองพรรคมารวมกันเนี่ยมากกว่าอยู่พรรคเดียวกันไหมครับคือเพราะว่าคะแนนนิยมเขาตกพลังประชารัฐในคะแนนนิยมตกนะฮะสมมติว่าเดิมเนี่ยได้116ใช่ไหมครับอาจจะเหลือแค่ต่ำร้อยใช่ไหมฮะหรือ450อะไรเงี้ยที่เขาประเมินกันแบบแย่ๆนะครับทีนี้พอแยกพรรคเนี่ยยังไงก็เกินนะฮะยังไงสองพรรครวมกันได้ถึง100แล้วก็มีภาพแข่งขันกันด้วยปลุกกระแสมวลชนฝั่งตัวเองเนี่ยแต่พอไปๆมาๆเนี่ยมันไปแข่งกันหลายพรรคเกินไปใช่มั้ยฮะพอมันแตกกันหลายพรรคเนี่ยมันก็อย่างที่บอกนะฮะมันก็ไปตัดคะแนนกันเองพอไปตัดคะแนนกันเองเนี่ยมันคือสู้กันเองก็เหนื่อยแล้วจะไปสู้เพื่อไทยได้ยังไงใช่มั้ยฮะแล้วก็ดันไปสู้กันเองเนี่ยในพื้นที่ที่ตัวเองมีความหวังค่ะนะฮะมันก็เลยทำให้ไปลดความหวังในพื้นที่ที่ตัวเองมีความหวังอยู่แล้วอ่ะส่วนในพื้นที่ที่ตัวเองไม่มีหวังก็ไม่มีหวังต่อไปนึกออกมั้ยฮะในอย่างดูในอีสานเนี่ยก็ไม่มีหวังต่อไปถูกมั้ยฮะเนี่ยมันก็เลยโอ้โหยิ่งหนักเลยหนักเข้าไปอีกแล้วอีกด้านนึงอ่ะครับขั้วของเสรีนิยมเนี่ยกลายเป็นว่าโอ้โหเติบโตขึ้นอย่างมากในทางสังคมมันมีนัยยะอะไรบ้างครับครับอาจารย์เชิญครับครับในทางสังคมหมายความว่าเขาจะดูจากปรากฏการณ์ที่ท่านในทางรัฐศาสตร์นะครับเราจะเห็นว่าเราจะตีว่ากลุ่มฐานเสียงเนี่ยจะเป็นอย่างเช่นขวาสุดซ้ายสุดขวากลางซ้ายกลางแล้วก็ตรงกลางใช่ไหมครับในทางสังคมนั่นหมายความว่าตั้งแต่ซ้ายกลางจนถึงขวากลางอ่ะมันสามารถเลื่อนไหลได้หมดแต่ว่าถ้าใครที่แบบขวาสุดอนุรักษ์นิยมสุดก็เปลี่ยนไม่ได้อยู่แล้วสุดตรงไม่ได้ใครจะซ้ายสุดก็เปลี่ยนไม่ได้เมื่อเติบโตขึ้นเนี่ยมันเติบโตมาจากขวากลางนิวทรัลกลางแล้วก็สายกลางนะครับอย่างผมจะให้สังเกตอย่างนึงที่คิดว่าจะเกิดขึ้นในรอบหน้านะครับจากผลโพลรอบนี้สังเกตได้เลยคือว่าเมื่อก่อนเนี่ย
เราจะมีขวาอนุรักษ์นิยมนะครับแล้วก็ซ้ายคือเสรีนิยมนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าทางฝั่งเสรีนิยมเติบโตขึ้นนะครับแล้วในรอบหน้าสมมุตินะแค่สมมุติเฉยๆนะครับสัดส่วนเติบโตขึ้นถึง 70% เพราะนั้นมันจะเทไปที่การแข่งขันกันระหว่างฝั่งเสรีนิยมเสรีนิยมที่เคยปัจจุบันอยู่ทางด้านซ้ายกลางกับซ้ายสุดเนี่ยมันจะกลายมาเป็นตัวตั้งใหม่เป็นแท่งใหม่แล้วคนที่เคยเป็นซ้ายกลางจะกลายไปเป็นขวาคนที่เคยเป็นซ้ายสุดก็จะเป็นซ้ายสุดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเห็นชัดเจนว่ารอบหน้าเนี่ยถ้าจะตัวเลขแบบนี้นะจะแข่งกันระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลก้าวไกลก็จะเป็นตัวแทนของซ้ายสุดส่วนเพื่อไทยกับกลายเป็นขวาแทนในรอบหน้านะครับมันจะออกเป็นแท่งแบบนี้ครับครับแล้วบางทีซ้ายสุดนั้นน่ะก็จะขยับมาเป็นซ้ายกลางๆด้วยซ้ำด้วยซ้ำก้าวไกลเราจะดูเห็นชัดเจนเลยว่าอย่างอาการของเรื่องการยกเลิก112เนี่ยเขาซีเรียสมากนะฮะถ้าเผื่อไม่ใช่ช่วงเลือกตั้งเนี่ยเขาอาจจะไม่ซีเรียสแบบนี้มันแสดงว่าบางเรื่องสุดโต่งน่ะคนไม่ค่อยรับเหมือนกับรวมไทยสร้างชาติไปพูดเรื่องชังชาติเนี่ยแล้วก็จะไล่ออกนอกประเทศเนี่ยตอนหลังก็ไม่กล้าพูดแล้วใช่มั้ยก้าวไกลก็เหมือนกันเรื่องของการแก้112นี่จริงๆแล้วถ้าย้อนไปดูคือมันไม่ใช่เรื่องแค่ติดสติ๊กเกอร์หรอฮะครับยิงย้อนไปดูการแก้ไขของเขาที่เขาเสนอเข้าสภาเมื่อปี64เนี่ยมันเสนอเลิกมาตรา112ไปเลยนะคือหมายความว่าไม่มีเลขมาตรานี้แต่ไปร่างมาตราใหม่ขึ้นมาอันนี้มันก็ต้องไปตีความกันต่อว่านี่คือการเลิกหรือเปล่าแต่วันนี้เขาไม่พูดแล้วเขาพูดว่าเขาจะแก้ไขอย่างเดียวไม่เลิกเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดการขยับของจุดยืนของแต่ละพรรคเนี่ยมากขึ้นแล้วเผลอๆเพื่อไทยในการเลือกตั้งครั้งหน้ากลายเป็นฝ่ายขวาไปซะใช่ครับอย่างนี้พอพูดถึงฝั่งเสรีนิยมเนี่ยนะคะน่าสนใจตรงที่ว่าตอนนี้มีคนเริ่มเอาไปเทียบเคียงกับตอนการเลือกตั้งผู้ว่าเมื่อตอนกลางปีที่แล้วเนี่ยนะคะแล้วมีการพูดถึงว่ามันจะเป็นชัดชาติโมเดลหรือเปล่าแต่อย่างนี้ถ้าการเลือกตั้งรอบนี้เนี่ยคะแนนมันไม่ได้ไปอยู่ที่พรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่งเนี่ยนะคะมันจะเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าเสรีนิยมแลนด์สไลด์ได้ไหมคะถามคุณประกรณ์ก่อนค่ะครับจริงๆอันเนี้ยเราก็พูดคุยกันนะฮะแล้วก็เป็นคำของอาจารย์เชษฐานี่แหละที่สรุปออกมาตั้งแต่แรกเลยนะฮะว่าจะเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าเสรีนิยมแลนด์สไลด์นะฮะแล้วคำนี้ก็คงจะเป็นแฮชแท็กต่อไปนะฮะเพราะว่ามันก็ค่อนข้างชัดเจนคือมันเกิดโมเดลคล้ายๆคุณชัดชาติจริงแต่ตอนปีที่แล้วเนี่ยคะแนนจากทุกฝ่ายเนี่ยไปลงที่ตัวคุณชัดชาติแต่ครั้งเนี้ยคะแนนจากหลายๆพรรคเนี่ยมันไม่ได้ไปลงที่พรรคเพื่อไทยพรรคเดียวหรือพรรคก้าวไกลพรรคเดียวแต่มันกระจายและรวมถึงประชาชาติก็ได้ประโยชน์จากงานนี้ด้วยอาจารย์ช่วยเสริมได้เลยครับตรงกับที่ทางบก.ปกรณ์พูดเลยนะครับจะเป็นเสรีนิยมแลนด์สไลด์นะครับไม่ว่าจะบวกเออร์เลอร์ 7% บวกค่าคาดเคลื่อนอะไรก็ตามเนี่ยแต่แนวโน้มเนี่ยฝั่งเสรีนิยมรวมกันมากกว่าอยู่แล้วแล้วก็น่าจะมากกว่า 250% แบบทิ้งขาดด้วยครับ250ที่นั่งครับทิ้งขาดแล้วมองเรื่องของการรวมเสียงหลังการเลือกตั้งยังไงบ้างครับก็จริงๆแล้วเรื่องรวมเสียงเนี่ยมันก็เป็นเงื่อนไขทางการเมืองแล้วมันจะเริ่มพูดยากนะฮะเพราะคือเราดูตัวเลขเนี่ยมันชัดเจนครับก้าวไกลกับเพื่อไทยเนี่ยรวมกันยังไงก็น่าจะเกิน250แล้วก็น่าจะตั้งรัฐบาลได้ถ้าเผื่อสว.เขาไม่มีเงื่อนไขอะไรมากนะฮะแต่ว่าในทางการเมืองจริงๆแล้วเนี่ยพรรคอันดับ1กับพรรคอันดับ2ถ้าก้าวไกลได้อันดับ2นะฮะโดยมากเนี่ยเขาจะไม่ค่อยตั้งพรรคตั้งรัฐบาลร่วมกันเพราะว่าไซส์หรือขนาดของพรรคอันดับ2มันมากเกินไปใหญ่เกินไปพอมันใหญ่เกินไปมันแบ่งกระทรวงลำบากแบ่งรัฐมนตรีแบ่งรัฐมนตรีลำบากกระทรวงเกรด A เนี่ยคือพรรคแกนนำเขาจะเอาหมดใช่ไหมฮะแต่ถ้าอย่าง2พรรคนี้มารวมกันเนี่ยน่าจะมีปัญหาเรื่องการแบ่งกระทรวงพอสมควรถ้าไปเลือกพรรคขนาด 40-50 2 3พรรคมาร่วมยังจะดีกว่าเพราะเรื่องการต่อรองจะน้อยกว่าถูกไหมครับหมายถึงว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะมีโอกาสต่อรองได้มากกว่าถ้าเกิดว่าเอาตัดพักอันดับ2ใช่ครับถ้าเกิดว่าก้าวไกลมาอันดับ2เนี่ยแล้วไม่จับกับก้าวไกลก็เพื่อไทยจะมีโอกาสต่อรองได้มากกว่าซึ่งอันนั้นเนี่ยมันก็คือนอกเหนือจากเหตุผลเรื่องคุณทักษิณจะกลับบ้านแล้วก็ก้าวไกลอาจจะเป็นเงื่อนไขที่ทำให้กลับยากอะไรอย่างนี้นะอันนั้นเรายกไปนะแต่ว่าเรื่องของขนาดในการร่วมรัฐบาลในการเจรจาต่อรองกระทรวงเนี่ยมันก็มีความสำคัญฉะนั้นเรื่องผลการเลือกตั้งเนี่ยก็เป็นเรื่องหนึ่งนะแต่พอไปตั้งรัฐบาลแล้วมันจะเป็นเรื่องของนักการเมืองแล้วประชาชนจะกำหนดยากแล้วครับอาจารย์มองว่าค่ะการเลือกตั้งรอบนี้เนี่ยแนวโน้มที่เราอาจจะได้เห็นรอบนี้อาจจะได้เห็นความพ่ายแพ้แบบราบคาบของฝ่ายอนุรักษ์นิยมเลยว่าอย่างนั้นเลยได้ไหมคะอาจารย์เชษฐาคะเป็นไปได้ครับอย่างที่บอกว่าผลโพลของเราพอมีค่าคาดเคลื่อน 7% ออกได้หลายหน้าถ้าดันไปออกหน้าแรกนะครับที่เพื่อไทยก้าวไกลรวมกันได้เกิน300ซึ่งก็เป็นไปได้อย่างเงี้ยฝั่งอนุรักษ์นิยมก็จะพ่ายแพ้ราบคาบนะครับแต่ว่าถ้าไปออกหน้า2ฝั่งอนุรักษ์นิยมเนี่ย
ช้ช่วงเวลา9วันที่เหลือให้เป็นประโยชน์ก็สามารถทำให้ตีตื้นขึ้นมาได้บ้างครับครับแต่ว่าเราต้องไม่ลืมก็คือว่าในโพเนี่ยจะบอกค่อนข้างชัดเจนว่ามี65เขตที่พลิกผันได้ได้เสมอก็คือแข่งกันสูสีนะครับ